ความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟ้าในความวุ่นวายของแต่ละวันมีอะไรมากมายที่เราต้องทำสำหรับบางคนเวลา24ชั่วโมงต่อวันนั้นแทบจะไม่พอหลายๆครั้งที่เรารู้สึกตื่นเต้นและกระวนกระวายทำอะไรไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเดดไลน์เป็นตัวกำหนดซึ่งจะคอยกดดันเราทุกนาทีสิ่งที่จะสามารถช่วยเราได้ก็คือสติและสมาธิแน่นอนว่าในบรรดาสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดมันจะต้องมีบางอย่างที่สำคัญที่สุดและสำคัญรองลงมาค่อยๆจัดลำดับความสำคัญและค่อยๆทำไปทีละอย่างเคยมีคำพูดที่ว่า if everything is important nothing is importantถ้าทุกสิ่งสำคัญก็ไม่มีอะไรที่สำคัญเลยทุกเช้าก่อนเริ่มงานให้ถามตัวเองเสมอว่างานที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำให้เสร็จในวันนี้คืออะไรเราคงคุ้นเคยกับ priority matrix ที่คิดโดย Isaac Howe ที่มีอยู่4ช่องประกอบไปด้วย 1. เรื่องสำคัญที่เร่งด่วน 2. เรื่องสำคัญที่ไม่เร่งด่วน 3. เรื่องไม่สำคัญที่เร่งด่วนและ 4. เรื่องไม่สำคัญที่ไม่เร่งด่วนจริงหรือไม่ที่งานส่วนใหญ่ที่เราทำก่อนมักจะเป็นงานที่สำคัญที่ไม่เร่งด่วนเพราะคิดว่าอะไรๆก็สำคัญไปหมดหากเป็นแบบนั้นงานสำคัญที่เร่งด่วนที่สำคัญที่สุดก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ได้ดังนั้นจึงจำเป็นมากๆที่จะต้องให้เวลากับการจัดลำดับความสำคัญของงานก่อนที่จะลงมือทำและโฟกัสไปทีละอย่างโดยสามารถทำเป็นเช็คลิสต์ของแต่ละวันเช็คลิสต์ก็เหมือนการติดตามงานเมื่อทำอะไรเสร็จแล้วให้ทำเครื่องหมายติ๊กถูกในข้อนั้นๆเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรสำเร็จไปเท่าไหร่แล้วเราก็จะรู้สถานะการทำงานของตนเองด้วยเมื่อจัดลำดับความสำคัญของงานเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องมีในระหว่างการทำงานแต่ละอย่างก็คือการโฟกัสโฟกัสหมายถึงการมุ่งมั่นจดจ่อในสิ่งที่เรากำลังทำเมื่อเรามีโฟกัสเราจะทำให้งานที่กำลังทำเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและเสร็จเร็วขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามผู้เขียนได้รวบรวมเหตุผลที่บางคนไม่ประสบความสำเร็จกับการโฟกัสและทำงานอย่างเป็นระบบมาดังนี้ค่ะ 1. ผู้คิดรีบคิดล่วงหน้าถึงผลต่อเนื่องทำให้มองข้ามไปจากจุดโฟกัสอยู่ 2. ผู้คิดพยายามเชื่อมโยงสิ่งต่างๆไปเป็นประเด็นอื่นๆเพราะเห็นประโยชน์บางอย่างประเภทอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้แล้วกลัวว่าจะลืมก็เลยรีบเปลี่ยนโฟกัสไปคิดอย่างอื่นแทน 3. ประเด็นเรื่องที่พยายามโฟกัสนั้นกว้างจนเกินไปทำให้ไม่สามารถโฟกัสได้ชัดเจนทำให้กระบวนการคิดเกิดความสับสนแกว่งไปแกว่งมาเช่นพอเราบอกว่าให้หาไอเดียเกี่ยวกับการแต่งบ้านผู้คิดก็รีบคิดไปทุกส่วนของบ้านจนกลับมาระหว่างจะโฟกัสห้องนอนห้องครัวห้องรับแขกหรือจะโฟกัสระหว่างโครงสร้างใหญ่หรือเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำคือการแบ่งย่อยประเด็นใหญ่ให้แคบมากพอที่เราจะสามารถโฟกัสได้ชัดเจนซะก่อน 4. ผู้คิดไม่ชอบประเด็นที่กำลังโฟกัสอยู่คิดว่าไม่ถนัดก็เลยพยายามตัดช่องในการข้ามไปเรื่องอื่นแทนโดยยังไม่ได้พยายามที่จะคิดในสิ่งที่ต้องโฟกัสให้ดีเสียก่อนทุกคนที่เริ่มทำอะไรใหม่ๆมักจะล้มเหลวเสมอประเด็นไม่ได้สำคัญว่าทำครั้งแรกต้องทำแล้วสำเร็จเลยแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าการทำสิ่งใหม่ๆมันเป็นกระบวนการทุกอย่างต้องเรียนรู้และทำซ้ำการทำซ้ำไม่ใช่ทำเหมือนเดิมแล้วหวังผลที่แตกต่างแต่คือการเรียนรู้และค่อยๆเปลี่ยนวิธีทำไปโดยไม่หยุดทำนั่นเองหากเราสามารถจัดลำดับความคิดและทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยใช้ทั้งการจัดลำดับความสำคัญของงานโฟกัสให้ความสำคัญกับงานแต่ละอย่างอย่างถูกต้องเราก็จะจัดสรรเวลาได้อย่างง่ายขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะของขวัญที่รักกุ๊กกิ๊บสุรดา FCHFP ยังมีคลิปดีๆรออยู่เพียบชอบกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะ